การซ่อมฟิล์มกระบอกไฮดรอลิกนะครับเนี่ยรั่วเต็มไหนเนี่ยมันจะมีลาย A ลาย B ไอตัวบ็อกซ์เนี้ยเสียเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนมันโอเคนะครับประกอบเสร็จแล้วคือมันรั่วตรงนี้ไงเราก็เปลี่ยนที่เราไปเปลี่ยนนะเดี๋ยวเราประกอบรุ่นนี้เป็นสลักโอเคนะครับทำง่ายครับเปลี่ยนซีนอันนี้ซีนนะครับเป็น U cup นะครับหันไปทางลาย A ลาย B แล้วมันรั่วตัวนี้เนี่ยมันรั่วออกมาเนี่ยเราก็เปลี่ยนเฉพาะตัวนี้พอนะครับเราจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยก็ได้ครับมันแข็งแล้วแต่เราก็เปลี่ยนเฉพาะจำเป็นดีกว่านะครับเดี๋ยวเราก็ถอดมาก็ถอดตัวหลังนี่ออกก่อนถอดตัวหลังออกเอาลูกถูบออกแล้วถึงจะเปลี่ยนซีนกักน้ำมันตัวนี้ได้และตรงนี้ก็จะเป็นซีนกันฝุ่นเราก็จะขันน็อตปลายลูกถูบออกเอาลูกถูบออกแล้วก็ถึงเอาปากปิดนี่ออกได้นะครับขันออกก่อนงานไฮดรอลิกนะครับไม่มีอะไรมากนะมีซีนมีกระบอกมีแกนออกปุ๊บเดี๋ยวแล้วเอาลูกถูบออกเอาหมุนออกหมุนแรงๆก็ออกอะนะไม่แน่ใจละออกนะโอเคอ้าวแล้วนี่ออกมันเสียตัวนี้มันรั่วตัวนี้มาแล้วเนี่ยซีนกันฝุ่นซีนโอลิงข้างในเสียหมดเราก็จะเปลี่ยนสองอันนี้นะซีนกันฝุ่นเนี่ยกับซีนโอลิงข้างในตัวนี้เอาตัวอย่างนี้ไปเลยนะครับอันนี้ซีนกันฝุ่นนะครับอันนี้ซีนกักน้ำมันนะฮะอันนี้ซีนกักน้ำมันเราก็ใส่ยูครับเนี่ยเราก็ใส่แฮมฟัมลงนะครับส่วนนี้ซีนกันฝุ่นสมัยก่อนสมัยโบราณนะครับซีนกันฝุ่นเนี่ยจะเป็นขอบเหล็กแล้วก็ต่อเข้าไปแต่สมัยใหม่ๆเนี่ยเขาทำกันแบบเป็นซีนอ่อนๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีร่องเข้าไปมันก็ไม่หลุดเช่นกันนะครับนี่นะครับซีนกันฝุ่นนะครับนะฮะซีนกันฝุ่นลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปนี้แล้วมันจะมีร่องมันนะใส่เข้าไปนะร่องมันใส่เข้าไปได้โอเคนะครับส่วนซีนยูครับเนี่ยสมมุติว่านี่เป็นอันนี้กักน้ำมันนะครับเราต้องใส่เอาปากนี่เข้าไปข้างในกระบอกให้ดูเลยนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยแฮมอยู่เงี้ยจะอยู่อย่างเงี้ยนะซีนยูครับเนี่ยก็คือน้ำมันเมื่อยิงเข้าลายนี้แล้วก็จะไม่เล็ดลอดออกไปนะครับส่วนนี้ลูกสูบนะครับลูกสูบก็ขอใส่โอลิงแบบนี้นะครับเราก็ดูงานโอลิงวางตรงนี้โอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวเราใส่ลงไปให้ฟัมหน้าลงอย่างงี้ครับผมดับกล้องเลยนะครับผมมีมือเดียวโอเคนะครับใส่โอลิงตัวไหนนะครับอันนี้ก็ใส่ยางกันฝุ่นนะครับดูหน้ามันนะให้เอาลงไปแบบนี้นะครับอันนี้ยางกันฝุ่นของรุ่นนี้ถือว่าโอเคนะครับถ้าเกิดรุ่นเป็นเหล็กนั่นผมว่ามันล้าสมัยไปแล้วโอเคนะครับก็เป็นยางกันฝุ่นเสร็จแล้วเราก็ใส่ที่นี่นะครับโอเคนะครับเราก็ใส่ตัวนี้ก็ใส่เข้าไปรุ่นนี้เป็นเกลียวนอกนะครับเราก็ใส่นะครับใส่นี่ไปนะครับก็จบแล้วตอนนี้ก็ไม่รั่วแล้วนะครับใส่นี่แล้วก็เนี่ยลูกไม่มีอะไรนะครับงานเรลิกก็คือโอลิงแบบอยู่ครับอันนี้ใส่หน้านี้มันจะนั่งโอลิงนี่พอดีดูสรีระมันบางรุ่นนะครับบางรุ่นโอลิงนี่แยกจากกันนะครับรุ่นนี้ก็ทำได้ครับพอแล้วมันมาเบียดแล้วมันจะซีนตัวเองครับโอเคครับแล้วก็ใส่น็อตเดี๋ยวผมไปประกอบไปให้ดูครับโอเคนะครับประกอบเสร็จแล้วคือมันรั่วตรงนี้ไงเราก็เปลี่ยนที่เราไปเปลี่ยนนะเวลาประกอบรุ่นนี้เป็นสลักโอเคนะครับทำง่ายครับเปลี่ยนซีนไปกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆที่ผมนำ